ใครบอกว่าทางม้าลายบ้านเราไม่ทันสมัยเฮ้ยบางจุดเนี่ยเขามีปุ่มให้คุณกดเลยนะ อยากข้ามเมื่อไหร่คุณกดเลยปึ้งให้กลายเป็นไฟสีเขียวคนข้ามแล้วคุณก็เดินข้ามไปแต่ปรากฏว่าหน้าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคุณผู้ชมฮะหลายคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเนี่ยเขาก็มีวินัยครูสอนมาดีจะข้ามทางม้าลายทันทีต้องกดปุ่มก่อนแต่หนูกดแล้วย้ำแล้วย้ำอีกเป็น10รอบไฟมันก็ยังไม่ติดให้คนข้ามครับนี่นะครับทางม้าลายวุฒากาศ16หน้าโรงเรียนนวยศิษย์นะครับเด็กกดแล้วสัญญาณไฟยังไม่ทำทางยังไม่มีการเปลี่ยนสัญญาณไฟนะครับหน้าโรงเรียนทำนวยศิษย์ศึกษาวุฒากาศ16ตลาดภูอ่ะรอไปคุณคิดว่าวันนี้น้องจะได้ข้ามตอนกี่โมงคุณแล้วดูน้องกดนี่ขนาดกดยิก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 แล้วเนี่ยเออย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะเนี่ยอันนี้เข้าใจแหละว่ามันก็ดูทันสมัยดีถ้าเกิดไม่มีคนข้ามนะมันก็จะเป็นไฟเขียวให้รถผ่านได้ตลอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนข้ามคุณต้องกดปุ่มตึ๊ดเดี๋ยวไฟเขียวมันจะเปลี่ยนไฟแดงให้รถหยุดแล้วไฟสัญญาณที่เป็นคนข้ามน่ะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแต่ปรากฏว่าน้องนักเรียนอนุบาล2คนนั้นมายืนรอแล้วก็กดอยู่แบบเนี้ยย้ำเป็น10รอบเนี่ยเอาคลิปมาให้ดูเป็นหลักฐานเลยแต่ก็ไม่ได้ผลไฟมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีนะฮะหลายคนกังวลว่าแล้วท้ายที่สุดน่ะถ้าน้องตัดสินใจไม่รอสัญญาณแล้วดูรถเอาเองแล้วเกิดข้ามไปอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะสอบถามไปหน่อยครับคุณผู้ชมจุดนี้อยู่หน้าโรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาซอยวุฒากาศ16แขวงตลาดพลูเขตธนบุรีเป็นที่ตั้งเสาสัญญาณไฟหน้าปากซอยโรงเรียนเลยตอนที่ผู้สื่อข่าวลงไปเฮ้ยมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมไฟเอาเหรอมาซ่อมให้เห็นเลยว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็มาอำนวยความสะดวกเนี่ยในจุดเกิดเหตุในช่วงที่ไฟสัญญาณมันเสียด้วยก็เลยสอบถามหน่อยครับพันตำรวจตรีเรวัตจันทร์สิริสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูก็บอกว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยเขาส่งช่างมาซ่อมทันทีนะเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรจุดนี้อยู่หน้าโรงเรียนก็ให้ความสำคัญนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันเสียหลายจุดไงแต่ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจ